มครับเบรกที่2กับ Living Extra Dairy นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับน้องพึ่งแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่สวนสัตว์ดุสิตนั่นเองก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่เราจะมาเล่นเกมกันวันนี้มีเกมมาให้เล่นด้วยต้องมาถามมันก่อนดีกว่าว่าน้องพึ่งเนี่ยได้มาสวนสัตว์ดุสิตบ่อยหรือเปล่าก็มาไม่บ่อยนะคะจำได้ว่ามาล่าสุดเนี่ยคือตอนเด็กเด็กมากแต่ว่าวันเด็กอะไรเงี้ยเหรอเด็กกว่านั้นไม่ใช่แบบทัศนศึกษาต้องเคยล่ะใช่ทัศนศึกษาใช่ค่ะหรือว่าพ่อแม่พามาเที่ยวตอนเด็กๆใช่นะแล้วเป็นไงครับได้สัมผัสกับสัตว์แบบนี้รู้สึกไงบ้างเอ่ยก็ดีนะคะก็ชอบสดใสดีเด็กๆน่ารักใช่เด็กๆน่ารักนะอย่างที่อยู่ข้างหลังเราตรงนี้เนี่ยน่าเป็นเค้าเรียกว่าอะไรเสือขาวเสือขาวใช่มั้ยใช่นี่ๆๆเสือขาวเสือขาวนะครับก็เนี่ยแหละวันนี้เนี่ยเราจะมาย้อนวัยกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับมีภารกิจให้ด้วยว่าเราจะเห็นสัตว์อะไรบ้างนะครับจะเป็นเสือจะเป็นหมีจะเป็นงูจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มาดูแบบธรรมดาไม่มาดูแบบปกติครับวันนี้มีภารกิจให้ด้วยผมจะมีเวลาให้ทั้งหมด20นาทีครับให้เราสองคนเนี่ยแข่งกันไปถ่ายรูปสัตว์ที่กำลังอ้าปากมาให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวลองตามพวกเรามาดูกันนะครับว่าใครจะหาได้เยอะกว่ากันลุยที่แท้การไปย้อนวัยก็คือการพามาสวนสัตว์นั่นเองหลายคนคงจะจำบรรยากาศตอนเด็กได้นะสิครับที่เราตื่นเต้นกับสัตว์ป่านานาพันธุ์ที่จริงแล้วเนี่ยคุณเจไดและสาวเซซี่ของเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเหมือนได้ย้อนวัยมาดูสัตว์ต่างๆซึ่งในวันนี้เราก็มีเกมสนุกๆมาแข่งกันกับเกมที่ต้องตามถ่ายภาพสัตว์ในสวนสัตว์ที่กำลังอ้าปากอยู่โอ้โหไม่ง่ายเลยจริงๆเดี๋ยวเรามาดูซิว่าทั้งสองคนใครจะเป็นผู้ชนะไปคุณชมครับตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่ที่หมายเลข13นะครับซึ่งหมายเลข13ก็คือส่วนจัดแสดงเสือขาวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าภารกิจของผมเนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงที่สวนจะแสดงเสือขาวนะคะก็เดี๋ยวจะไปทำภารกิจกันก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเพิ่งจะถ่ายได้เยอะมากกว่าพี่เจไดแค่ไหนสู้ตายค่ะต้องรออ้าอ้าสิผมว่าแบตผมจะหมดก่อนที่มันจะอ้าปากครับดูนางนอนสินางไม่อ้าปากอ่ะนางนอนน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนสองตัวผัวเมียเสือปลาอยู่ข้างหน้าเราเลยอาการนี้หันมายากครับไม่น่าจะหันมามาทางนี้ครับตามครับเสือลายจุดครับโอ้โหหลับหมดเลยครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแต่มันหันหลังแล้วมันหลับด้วยอ่ะอ้าปากหายได้ไหมอ่ะสิงโตหรือเปล่าสิงโตภารกิจนี้มันยากกว่าที่คิดได้มาหนึ่งแรปลิงน่าจะได้อยู่อ้าไหนดินางไม่ยอมอ้าปากอ่ะนั่นแหละได้หนึ่งช้างอ้าปากผมกินง่ายๆอย่างนี้แหละครับฮิปโปก็อ้าเหมือนกันมาหมดมาหมดผมยังไม่เห็นน้องพึ่งคู่แข่งขันผมเลยอ่ะไม่รู้โดนกินไปยังผมว่าผมเจ๋งอ่ะผมเจ๋งพอที่จะถ่ายไดโนเสาร์อ้าปากได้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเพิ่งก็มาอยู่ที่นี่เลยบ่อฮิปโปคือเดินมาเพื่อสิ่งนี้อ่ะเพราะว่านางต้องอ้าปากแน่ๆอ่ะคิดไว้แล้วอ่ะสุดท้ายแล้วเป็นไงคะคุณผู้ชมนางหลับว่าดูสินางหลับกันแบบนี้เลยอ่ะเฮ้ hey, เราไม่อยากจะคุยจริงๆตรงนี้เราไม่อยากจะคุยได้ยังไดโนเสาร์ยังถ่ายได้ สำหรับ
ามสวนสัตว์ดุสิตแห่งนี้เดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของพระราชอุทยานสวนดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นสถานที่พักผ่อนส่วนพระองค์และยังทรงได้นำกวางฝูงหนึ่งจากอินโดนีเซียมาเลี้ยงรวมถึงสัตว์อื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้ดำเนินการจัดที่ดินเหล่านี้ให้กลายเป็นสวนสัตว์และเป็นที่พักผ่อนของประชาชนและใช้ชื่อว่าสวนสัตว์ดุสิตและส่วนใหญ่จะเรียกนิยมกันว่าเขาดินวนาโดยเขาดินวนานี้มีเนื้อที่118ไร่ปัจจุบันมีสัตว์ป่าทั้งในและต่างประเทศรวมกันกว่า 1,600 ตัวมีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยปีละ 2.5 ล้านคนถ้าวันไหนใครว่างๆก็ลองมาใช้บริการกันดูได้เพราะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่ามาพักผ่อนมากเลยจริงๆล่ะครับเจอคู่แข่งครับน้องครึ่งครับค่ะหมดเวลาแล้วครับพอได้แล้วครับโอเคโหแล้วมาถ่ายอะไรตรงหมีตรงนี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายหมีนะหรอถ่ายปลาค่ะปลาปากใช่หรอและเห็นหมีอ้าปากไหมเห็นอ๋อเห็นเรามีมาดูกันดีกว่านะสรุปคะแนนกันนะครับว่าก่อนที่บัตรจะหมดตอนนี้เหลือ12นะฮะไม่อยากจะคุยจริงๆก็ไม่อยากจะคุยไหนมีอะไรบ้างซูมลึกๆปลาอ้าปากประมาณ100กว่าตัวจริงๆไหนโอ้ยจะจ๋าไหนอันแรกนี่เสือครับเสือนี่เสือดำนี่เสือดำเนี่ยเสือดำเนี่ยรับลิ้นด้วยมันไงรับลิ้นด้วยลิ้นหรือมันกินอาหารอยู่หรือเปล่าธรรมดาที่ไหนล่ะโถนี่สิงโตเริ่มมาสิงโตเราพาไปดูช้างอ้าปากถ้าเล่นอย่างเงี้ยเพิ่งถ่ายได้ทั้งสวนนะเอ้าจริงจริงนี่ฮิปโปตีกันเห็นปะกระโถโอ้น้ำไม่ท่วนจริงๆกินน้ำลิงกินน้ำยอมค่ะเจ้าจระเข้นี่ยังธรรมดานี่จระเข้นี่ยังธรรมดาไดโนเสาร์ครับเอาสิเอากับเขาสิอ้าปากด้วยดูโอ้โถนี่หมีพอเถอะเพิ่งยอมนี่หมีก็อ้านะเพิ่งยอมมีเด็กด้วยเด็กขี่หลังฮิปโปโอเคสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ เป็นไงครับได้เท่าไหร่ครับไม่อยากจะโชว์เหมือนกันอีกาก็อ้าปากเนี่ย จริงๆอีกาอ้าปากนี่ฮิปโปมันก็ตีกันเหมือนกันโถอันนี้ก็ฮิปโปตีกันดูของพึ่งอลังกว่า ยอมเอาเป็นว่าวันนี้เราสองคนรักไก่พร้อมกันแล้วกันนะครับก็ถือว่าเสมอกันไปแล้วกันนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราได้ย้อนวัยมาจริงๆเนี่ยได้มาดูสัตว์แบบนี้เนี่ยมันก็ดูเจ๋งเหมือนกันนะใช่เราไม่ได้มาแบบนี้ทุกๆวันเนี่ยพอมาเห็นสัตว์นู้นสัตว์นี้กันมารวมตัวกันเยอะๆแบบนี้ในสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยมันรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงเนาะก็มันก็เหมือนแบบย้อนวัยตอนเด็กๆด้วยอ่ะเพราะมันนานมากกว่าแบบถามหน่อยว่าทุกคนทุกวันนี้ไม่มีโอกาสได้มาหรอกน้อยมากอาจจะมีแต่เวลาไม่มีใช่เปิดดูตามทีวีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าใครที่อยากจะแวะเข้ามาที่สวนสัตว์ดุสิตนะครับจริงๆก็อยู่ตรงใจกลางกรุงเทพนี่เองนะก็สามารถเดินทางมาได้นะครับอ่ะสุดท้ายครับเดี๋ยวน้องพึ่งฝากหน่อยดีกว่าบอกเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยว่าถ้าใครที่อยากจะมาสวนสัตว์ดุสิตมาดูสัตว์บ้างย้อนวัยแบบนี้หรือว่าผลงานของตัวเอง okay. เอาเลยได้ค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็ขอฝากสวนสัตว์ดุสิตไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าก็เหมือนแบบเป็นสถานที่ที่นึงที่อยู่กับคนไทยมาแบบนานมากอ่ะตั้งแต่เราเด็กๆอ่ะก็แบบอยากให้ทุกคนพาลูกพาหลานพาเพื่อนพี่น้องมานั่งเล่นกันมาดูสัตว์มาก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือแบบอย่าแบบทำร้ายเขาก็มาดูเขาแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ด้วยส่วนผลงานนะคะก็ขอฝากเซ็กซี่เดียวเกิลตอนนี้เป็นซีซั่น8แล้วค่ะก็จะมีการโรดโชว์ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะครับผมยังไงวันนี้เนี่ยนะครับก็หมดช่วงของกิจกรรมของเราละถือว่าหอมปากหอมคอกันไปนะครับก็เสียงเหงื่อกันไปบ้างนะครับไม่บ้างนะสัตว์นี้ดูพึ่งดิวิ่งมาราธอนว่าแบบดูเหงื่อใช้ได้อยู่นะครับเอาเป็นว่ายังไงตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้น้องพึ่งไปพักก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับให้น้องพึ่งได้ไปดินเนอร์แบบสบายๆชิลๆกับน้องเมย์กันบ้างดีกว่านะส่วนตอนนี้พวกเราสองคนขอตัวพักตรงนี้และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับกับ Living Extraordinary ครับสนับสนุนโดย OBI